ราจะไปร้านอะไรนะเธอสุกี้ตีน้อยสุกี้ตีน้อยนะคะอยู่ถนนศรีนครินอยู่ถนนศรีนครินนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูสภาพแล้วคือขออย่าให้ตกแรงไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะออกจากร้านไม่ได้เพราะว่าน้ำมันน่าจะท่วมถึงประตูรถติดไม่กลัวฉันกลัวน้ำท่วมมากกว่าเพราะว่ารถติดยังไงมันก็ไปได้อยู่แล้วไงมันก็ค่อยขยับไปแต่ถ้าน้ำท่วมฉันไม่ไหวจะเคลียร์เลยเพราะว่ากางเกงฉันถูกถกขึ้นมาไม่ได้แล้วมันเป็นไงจะไปกินหมึกยัดไส้พีเซนต์มากเลยนะหมึกยัดไส้ถ้าไม่อร่อยจะไปกินหมึกยัดไส้แล้วก็ไปกินบอกแล้วว่าหมูไม้ไผ่นะอุ้ยเธอปากความนุ่มของหมูบอกใช่เธอชอบนุ่มใช่ไหมเธอจะสั่งมาสักประมาณ10อันนี่แหละจริงๆเงยทำมันว่าแสบหรอมึงดีมากขอบอกของนี่ขอบพีเซนต์แล้วว่าของสดราคา 199 หาที่ไหนไม่ได้น้ำปะฮะรวมน้ำ199รวมน้ำหรอเออน้ำเพิ่มอีก39มั้งถามว่าร่วมน้ำบอกว่าร่วมน้ำหรือว่ารวมน้ำก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเออไม่เป็นไรหรอกราคานี้ยังเก๋ไก่สไลเดอร์สไตล์นะจริงๆอ่ะถ้าบวกค่าเสียเวลาบวกอะไรลงไปอ่ะก็เท่ากับกินอยู่เซ็นทรัลแหละแต่ฟิลมันไม่ได้ไงมันต้องมากินด้วยความลำบากหุยน้ำท่วมแล้วคือฝ่าน้ำมากินขนาดนี้ได้หรออุ้ยเธอรถคันนั้นมันสะบัดสะบัดอะมันตกร่องอะฉันว่าฉันไปทางนี้ดีกว่าทางนู้นมันถึงจะไม่ท่วมคุณไม่ไหวจะเคลียร์นะคะอย่างนี้ถึงแล้วค่ะร้านคุกกี้ตีน้อยตอนนี้เรามาถึงเที่ยงคนเยอะมากนี่ขนาดตอนเที่ยงนะคุกกี้น้อยร้อยเก้าเก้ามีฟิวน้ำมีที่ไหมคะหรือว่าต้องลองอะไรอร่อยบ้างสามไปเลยจ้าเบคอนหนึ่งพอเหมือนเมื่อกี้เหรอไม้พายหมูทรงเครื่องไม้พายเอาแล้วเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนเพิ่มโอเคจิ้มซีฟู้ดไว้ตอนนี้เดี๋ยวพอแล้วพี่จิ้มมีมะนาวเอาผงเพิ่มด้วยเอาผงเพิ่มไหมเป็นมะนาวนะคะน้ำมะนาวเอาผงเพิ่มไหมผงก็จะมาเป็นชั้นๆเลยก็จะเป็นพริกเก่ามาเอาพริกมาใส่ดิค่ะพริกที่มีตั้งไว้ให้เลยทุกโต๊ะเลยนะคะไม่ต้องไปตามหาอีกนี่เป็นกระเทียมสับค่ะสดๆเราไม่ต้องเดินให้มันเสียเวลาไม่ต้องเกี่ยงกันเดินไปเอาน้ำจิ้มเราแค่นั่งเราแค่นั่งสวยนี่เป็นน้ำซุปน้ำซุปเป็น2อันเหรอต่อไปถ้าเกิดเราจะสั่งเพิ่มนะคะเราก็เขียนใส่แบบนี้เลยมาแล้วมีไวจังเลยมาแล้วอันนี้ของเราหมดเลยกิน2คนนี่แค่ชุดแรกอันนี้เมนูเซิร์ฟอีกอันนี้เมนูเซิร์ฟแม่โอ้โหดูอันนี้คือสันคอหมูอันนี้คือสันคอหมูอันนี้คือเนื้อสไลด์จ้าอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้ก็คือเนื้อเหมือนกันอันนี้น่องลายอันนี้หมูไม่ไผ่ไก่หมูไม่ไผ่เอาหมูไม่ไผ่ไปดูสิไปกินไงอันนี้คือหมูไม่ไผ่อันนี้ทำหมูไม่ไผ่นะคะทำหมูไม่ไผ่แค่นี้พอนะจ๊ะเนี่ยรูปแค่นี้พอนี่ควันเนี่ยรูปแค่นี้แล้วก็จิ้มแล้วก็ใส่ปลาค่ะเลิศกินค่ะกินก่อนถ้าแบบนี้จ้าอร่อยเลยจ้าอร่อยลงหมูไม่ไผ่นะคะอร่อยนุ่มนี่เลยจ้าอร่อยนุ่มมากขอบอกจะหมดไปแล้วหนึ่งนะอันนี้คือหมูไม่ไผ่ค่ะเรามาชิมหมูไม่ไผ่กันผักมะเขือนะคะแล้วก็เห็นมะเขือแบบนี้เลยเลิศแล้วนี่เป็นหมูชิมนี่คือเมนูเนื้อนุ่มนะคะสีฉ่ำมากนี่คือฉ่ำสุดบอกเลยจิ้มลงอย่างนี้นะจ๊ะแป๊บเดียวเท่านั้นให้
ให้มันหายแดงแค่นั้นพอจะเอาเข้าปากเลยแบบนี้แล้วก็มาหมูลาวาจ้าก็คือเป็นหมูกับไข่นี่มันจะนุ่มมันจะนุ่มมากขอบอกทำนี้นะจ้าแล้วก็ลงหม้อเลยที่การกินหมูลาวาที่ถูกต้องชื้นตีลงไปเลยจ้าไม่ดีจ้าน่าสนจ้าอย่าแช่ไว้นานหมูมันเปลี่ยนสีก็คือเอาขึ้นมากินได้เลยใช่ไหมได้อันนี้ก็คือเมนูของเราอะต้องสุดแซ่บทำน้ำเลยนุ่มมากเขาบอกเลยความนุ่มไม่ต้องพูดถึงนุ่มไหมเมนูนำเสนอค่ะหมึกยัดไส้หมึกยัดไส้ของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูยัดไส้เพราะว่าเพื่อนมันเชียร์แล้วเกิดว่าหมึกยัดไส้คือจะสุกอย่างที่สุดใครมาเราต้องสั่งเมนูนี้นะคะได้อยู่เนาะแกเนาะได้หมูสไลด์นี่ก็เลิศนุ่มแต่เด็ดสุดคือน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเขาอร่อยใช่ใช่ไหมไอ้ที่กินตอนแรกที่กินตอนแรกกับนุ่มจัดมาเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างลงหม้อนะคะแต่ว่าวิธีการกินที่ถูกต้องแล้วก็คือถ้าเป็นประเภทหมูสไลด์ก็คือค่อยๆเอาใส่แล้วค่อยจิ้มคือมันพอมันไม่เป็นสีแดงๆแล้วก็คือกินได้เลยไม่งั้นมันจะหายนุ่มแบบนี้ก็กินได้เลยคือมือหนึ่งถือมือหนึ่งกินวางด้วยปวดชีสปวดชีสนะคะอร่อยอร่อยเป็ดพรีเมียมด้วยหมูห่อสลายหมูห่อสลายอันนี้ลงที่ละสองอันก็พออันนี้ไม่คิดว่ามันจะนุ่มเปล่าเพราะว่าไม่เคยกินพอลงพอหมูสุกแล้วก็กินในสภาพปวดชีสหลังจากที่ลงน้ำร้อนมาเขาบอกว่ามันอร่อยมากแต่คุณก็ฉ่ำนะจ๊ะแมงกะพรุนก็ฉ่ำนะจ๊ะบอกเลยแมงกะพรุนแมงกะพรุนก็ฉ่ำจ๊ะคนลงแบบนี้ด้วยจ้ามีอะไรที่เธอบอกไม่ฉ่ำนะอันนี้เราลงอันนี้พัดนะเราหอยแมลงอันนี้พัดเฉพาะสิ่งที่กินมาแล้วแสดงจริงป่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันอร่อยก็พอนะหมูห่อสลายอร่อยมันอันเดียวกันเลยกับหมูไผ่ว่ามันอร่อยแต่มันนุ่มแบบคือมันเป็นก้อนพอดีไงแล้วมันถูกอัดมันก็เลยนุ่มเอามาใส่เลิศใครนะคะหมูห่อสลายคือแบบเมนูที่เลิศมากจริงแมงกะพรุนแมงกะพรุนชิมแมงกะพรุนหน่อยแมงกะพรุนหวานมากตามแมงกะพรุนอีกใช่ไหมสั่งแมงกะพรุนมาอีกเลิศมันจะแบบกัด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 ก็มีหมูลาวานะคะลูกค้าแล้วก็จะมีปลาหมึกยัดไส้ค่ะแล้วก็จะเป็นฟองเต้าหู้สดค่ะลูกค้ารับไหมคะลองมาเนี่ยนี่แล้วนี่คือเมนูใหม่ใช่ค่ะเมนูแนะนำของร้านเมนูแนะนำค่ะอันนี้ก็จะมีชีสค่ะลูกค้าทานชีสไปอย่างนี้ชีสไม่เอาแล้วก็จะมีใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะลูกค้าจะเป็นพริกทอดกรอบค่ะพริกงาค่ะแล้วไม่ชิมชิมทุกอย่างอันนี้ดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะเมนูแนะนำอันนี้เป็นเมนูขนมพริกที่น้องๆเขามาแนะนำเมื่อกี้นะคะคือชิมดูแล้วมันไม่เหลือความเผ็ดเลยมันจะเหลือเป็นความเหมือนกินพริกเล่นๆแต่ไม่เผ็ดอ่ะแต่เขาก็รู้ว่ามันคือพริกแหละเวลากินเข้าไปเป็นน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้เธออันนี้ก็คือเขานั่งรอใช่ไหมเออรอคิวเออิ่มเรียบร้อยแล้วอิ่มเสร็จก็ง่วงนอนนะคะจุกกี้ตีน้อยมามื้อเที่ยง
ขนาดเรามาตอนเที่ยงเนาะโชคดีที่เราไม่ได้รอแต่ว่าเรากินเสร็จก็คือแบบคนมารอเยอะมากขนาดฝนตกนะคะเมนูแนะนำเลยที่คือถ้ามาพลาดไม่ได้ก็คือ1ก็คือเป็นหมึกยัดไส้2ก็คือหมูลาวา3หมูห่อสาหร่ายหมูห่อสาหร่ายแล้วก็เมนูที่4ก็คือไอที่อยู่ในไม้ไผ่นะหมูไม้ไผ่หมูไม้ไผ่นะคะคือ4เมนูเนี้ยคนที่ลองมากินดูก็ลองสั่งมาดูนะคะเลิศจริงๆคือวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมารีวิวก็เลยคืนนี้นะเท่าไหร่ก็ลองมาชิมดูนะคะอยู่ถนนศรีนครินทร์นี่เองค่ะก็ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถที่จะโทรมาจองได้แต่ว่าต้องมาภายใน20นาทีป่ะใช่ประมาณนั้นต้องมาภายใน20นาทีนะคะแล้วก็ต้องเวลาราชการด้วยตั้งแต่เที่ยงถึง 5:00 น.ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดน่ะเขาไม่รับจองเสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิกไม่รับจองเนี่ยขนาดวันนี้อย่างเดียวขนาดวันนี้เรามาถึงตอนเที่ยงเนาะคือเป็นเวลาเปิดพอดีเลยอ่ะยังแบบยังมีคนเยอะเกือบจะเต็มร้านแล้วอ่ะ